ต้นไม้เยอะนะข้องอเขาถึงบอกว่ามีการอนุรักษ์พอสัตว์ป่าถ้าสัตว์ป่าไม่มีต้นไม้อยู่ได้มะอยู่ไม่ได้ข้อที่5ได้ยังคะข้อ5นะที่ราบสูงทิเบตและที่ราบสูงยูนานอยู่ในภูมิภาคใดข้อกอภูมิภาคเอเชียใต้ข้อขอภูมิภาคเอเชียกลางข้องอข้อคอภูมิภาคเอเชียตะวันตกข้องอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเลือกข้อใดข้อ1นะมี5ข้อแล้วเดี๋ยวเราหมดเรื่องนี้เราก็ลองมาเฉลยกันว่าเมื่อเราไม่เรียนเราได้คะแนนเท่านี้แต่ถ้าเราเรียนแล้วเราได้คะแนนเท่าไหร่ถ้ายังไม่เรียนได้คะแนนมากเรียนแล้วได้คะแนนน้อยนี่ประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบใช่ไหมคะไม่ประสบความสำเร็จเมื่อยังไม่ได้เรียนได้น้อยถ้าเรียนแล้วก็ควรจะต้องได้คะแนนได้คะแนนมากอ่ะเรามาดูเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชียซึ่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชียเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าทวีปเอเชียนั้นได้รับสมญาว่าเป็นทวีปที่มีความเป็นที่สุดและความตรงกันข้ามซึ่งในเรื่องของทวีปเอเชียเนี่ยนะเป็นทวีปที่มีความกว้างนะเป็นมีเป็นประเทศที่มีสมญานามนะคะว่าเป็นทวีปที่มีความเป็นที่สุดแล้วก็ความตรงกันข้ามเพราะว่าทวีปเอเชียเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่มากนะแล้วก็เป็นประเทศเป็นทวีปที่มีอย่างที่ครูบอกนักเรียนว่าเมื่อมีขนาดใหญ่มากก็เลยต้องมีการแบ่งลักษณะของทวีปเอเชียเนี่ยออกเป็นภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการศึกษานั้นเราลองมาดูว่าสมญานามที่ทวีปเอเชียได้รับนะความเป็นที่สุดและตรงกันข้ามเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างต่อเลยนะเรามาดูครูก็ยกตัวอย่างมาให้อย่างเช่นเขาบอกว่าทวีปเอเชียนั้นเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นทวีปที่มีความใหญ่ที่สุดในโลก เป็นทวีปที่เก่าแก่นะคะแล้วก็มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ซีกโลกเหนืออยู่ซีกโลกเหนือเนี่ยเราเรียนเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เราเคยดูลูกโลกเราเห็นว่าโลกเนี่ยมีการใช้เส้นแบ่งโลกออกเป็น2ส่วนนะคือซีกโลกภาคเหนือกับซีกโลกภาคใต้นั้นทวีปเอเชียเนี่ยจะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปเดี๋ยวแผนที่เราค่อยดูทีหลังนะคะก็เลยเป็นมีขนาดใหญ่ที่สุดต่อไปนอกจากนั้นในทวีปเอเชียยังมียอดเขาที่สูงที่สุดยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปเอเชียชื่อยอดเขาอะไรคะยอดเขาเอเวอเรสต์รู้ไหมอยู่ในเทือกเขาอะไรจำไหมคะอยู่ในเทือกเขาอะไรอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะคะอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนอกจากจะมียอดเขาที่สูงที่สุดแล้วก็ยังมีส่วนที่ลึกที่สุดส่วนที่ลึกที่สุดเนี่ยของทวีปเอเชียเนี่ยนะคะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าล่องลึกบาดาลมาเรียนานะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยบางเคยมีอุณหภูมิเนี่ยนะคะลดต่ำถึงลบ 67.7 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็น้ำในทะเลเนี่ยแต่ว่าในทะเลทรายเนี่ยบางครั้งจะมีอุณหภูมิถึง45แต่45ตอนนี้เนี่ยเริ่มตอนเดิมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มากกว่านั้นมะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะคะนักเรียนคะครูไปค้นมาเนี่ยเขาบอกว่าในเอเชียเนี่ยนอกจากสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูแล้วเนี่ยนะว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดมียอดเขาที่สูงที่สุดมีส่วนที่ลึกที่สุดนี่คือในโลกนะคะแล้วที่ครูหามาเนี่ยเขาบอกว่าที่สุดเนี่ยยังมีแอ่งน้ำใหญ่ที่สุดชื่อแม่น้ำโอบอยู่ในประเทศรัสเซียทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบแคสเปียนนะคะแล้วก็ผิวน้ำต่ำที่สุดคือทะเลเดซีนะคะแล้วก็มีแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดคือแม่น้ำแยงซี
อันนี้มีที่สุดที่สุดนี่อยู่ในเอเชียเนี่ยหลายๆอย่างอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะต่อไปเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของลักษณะทั่วไปของทวีปเอเชียลักษณะทั่วไปของทวีปเอเชียเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในทั่วๆไปเรามาดูในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของทำเลที่ตั้งแล้วก็ขนาดของทวีปเอเชียนั้นที่ตั้งนะคะที่ตั้งนั้นก็คือมีดินแดนที่ต่อเนื่องกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกานะทำเลที่ตั้งนะเป็นดินแดนที่ต่อเนื่องกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกานั้นในส่วนเราจะเห็นได้ว่าทวีปเอเชียเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นแผ่นดินแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นน้ำทีนี้ส่วนที่เป็นแผ่นดินเนี่ยนะคะที่มีการติดต่อกับทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียเนี่ยมีการต่อเนื่องกันเขามีการเรียกบริเวณนั้นว่ายูเรเซียนักเรียนรีบจดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบริเวณที่เราเรียกว่ายูเรเซียเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนะทำเลที่ตั้งต่อเนื่องกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกานะส่วนของแผ่นดินที่ทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียมาต่อเนื่องกันเนี่ยรวมกันแล้วเราก็เรียกว่ายูเรเซียผ่านยังคะผ่านนะอ่ะนะเราลองมาดูว่าการที่ดินแดนต่อเนื่องกับทวีปยุโรปนะคะกับทวีปเอเชียเนี่ยนะต่อเนื่องกันเขาเรียกตรงนี้ว่ายูเรเซียนะรวมแล้วเราเรียกว่ายูเรเซียอันนี้คือบริเวณที่ต่อเนื่องกับทวีปยุโรปเมื่อกี้นักเรียนเห็นแผนที่แล้วจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยอยู่ติดกับเอเชียเห็นแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังในแผนที่ที่ครูให้ดูเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วนะคะยูเรเซียเนี่ยนะคะก็เป็นหมายถึงที่รวมเอาทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียเนี่ยเข้าด้วยกันโดยมีเส้นแบ่งก็คือเทือกเขาอุรานนะอุรานหรืออูอุรานก็มีบางตำราก็เรียกว่ายูรานยูรัสอะไรเงี้ยนะคะยูราอะไรเงี้ยก็มีหลายๆตำรานะคะนะอันนี้ก็รวมกันแล้วแต่ตำราเรียกออกมาเขียนยังไงเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเหมือนกับเขาเอาภาษาต่างประเทศมาแล้วก็เวลาเรียกเนี่ยเราจะเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะยูรานอูรานอะไรได้หมดนะคะนี่คือทำเลที่ตั้งนะทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ว่ามีเทือกเขาอูรานเนี่ยเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตแดนเหมือนไทยกับมาเลเซียก็มีเทือกเขาอะไรคะกั้นอยู่เทือกเขาอะไรกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเทือกเขาอะไรคะได้หน้าลืมหลังเทือกเขาสันกาลาคีรีนะคะมีเทือกเขาสันกาลาคีรีกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ว่าเทือกเขาอุรานนี่เป็นกั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปต่อไปเรามาดูนะอันนี้คือทำเลที่ตั้งและก็ขนาดนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องที่2ก็คืออาณาเขตอาณาเขตของทวีปเอเชียนั้นเรามาดูทางทิศเหนือทางทิศเหนือนั้นก็จะมีอาณาเขตจดมหาสมุทรอาร์กติกนะจดมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งตรงมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะมีปลายแหลมชื่อเซลยุสกิตนะคะเป็นของสหพันธรัฐรัสเซียนี่อยู่เหนือสุดนะอยู่ในอยู่เหนือสุดแล้วก็ทิศใต้จะอยู่บริเวณจดมหาสมุทรอินเดียจดมหาสมุทรอินเดียจะมีเกาะลอตินะคะชื่อเกาะลอติแล้วก็ครูไม่แน่ใจนั่นแสดงว่าเมื่อกี้นี้ในแบบทดสอบที่มีเกาะติอ่ะน่าจะเป็นลอตินี่แหละนะคะแล้วไม่เป็นไรเรียนทำไปก่อนเดี๋ยวพอตอนเรียนจบแล้วเดี๋ยวครูจะแก้ให้นะคะนั้นในทิศใต้เนี่ยจดมหาสมุทรอินเดียก็จะมีเกาะลอตินะของอินโดนีเซียนั้นเกาะลอติเนี่ยเป็นดินแดนอยู่ใต้เกาะติมอร์อีกนะติมอร์เลสเตเนี่ยอยู่ใต้ลงไปอีกนะคะ
นั้นจุดใต้สุดเนี่ยอยู่ที่พอนึกภาพออกมั้ยติมอร์เลสเตอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ตรงไหนพอนึกได้มั้ยขอโทษนะคะในเกาะติมอร์เนี่ยติมอร์เนี่ยในปัจจุบันนี้เราแยกออกมาเป็นประเทศติมอร์เลสเตนะซึ่งติมอร์เนี่ยแยกตัวออกมาจากอินโดนีเซียนั้นจุดใต้สุดเนี่ยอยู่ใต้ประเทศติมอร์เลสเตลงไปอีกนะคะชื่อว่าเกาะลอติเป็นจุดที่อยู่ใต้สุดต่อไปตะวันออกสุดนะทิศตะวันออกเนี่ยอยู่ที่จดมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะจดมหาสมุทรแปซิฟิกที่ปลายแหลมเนี่ยเขาเรียกว่าแหลมจะมีปลายแหลมชื่อว่าออกเสียงไงดีเดทนอราเหรอนอวานะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าหรือแหลมอีสก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่สหพันธรัฐรัสเซียนะคะส่วนทิศตะวันตกจะอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ที่ปลายแหลมบาบานะก็เป็นแผ่นดินที่อยู่ทางตะวันตกสุดซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดินแดนของประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเนี่ยนะคะจะอยู่เหนือจะอยู่ด้านเหนือของอะไรนะทางภาคเหนือนะเส้นศูนย์สูตรอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรทั้งนั้นเลยที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็จะมีดินแดนของอินโดนีเซียติมอร์เลสเตที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรนะคะนักเรียนลองดูแผนที่ในที่นักเรียนเนี่ยนักเรียนลองเรียนมาแล้วลองดูนะว่าเส้นศูนย์สูตรเนี่ยอยู่ที่กี่องศาอยู่ที่กี่องศา